เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเขาได้ออกประกาศนะครับว่าตามที่คณะรัฐมนตรีเนี่ยกำหนดให้วันจันทร์ที่4และวันอังคารที่5พฤศจิกายน62เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในพื้นที่กรุงเทพมหานครและนนทบุรีนั้นนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยพิจารณาความเหมาะสมของการกำหนดวันหยุดสำหรับสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้นนะครับเห็นว่าควรกำหนดให้ช่วงวันดังกล่าวเป็นวันทำการตามปกติของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจนะครับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนื่องจากสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจถือเป็นตัวกลางสำคัญในการให้บริการทางการเงินแก่ภาคธุรกิจและประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในวันที่4และ5พฤศจิกายนนี้นะครับตามที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้เป็นวันหยุดเนี่ยนะครับธนาคารแห่งประเทศไทยเขาออกประกาศนะครับว่าให้ธนาคารนะครับสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยนะครับเปิดทำการนะครับครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรนะครับสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ